ชื่อว่าหลายๆคนคงต้องเคยได้ยินคำว่าเทรนเนอร์และต้องเคยคิดที่อยากจะจ้างเทรนเนอร์เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายให้ตัวเองแต่ทราบไหมว่าเทรนเนอร์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะเทรนเนอร์คือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและเสริมสร้างการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดยิ่งในปัจจุบันคนให้ความนิยมกับฟิตเนสมากขึ้นแต่คงมีหลายคนที่รักการออกกำลังกายคิดเหมือนกันว่าไม่อยากเสียเงินจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวแต่ความจริงแล้วการมีเทรนเนอร์ส่วนตัวนั้นกลับให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะการออกกำลังกายทำไมต้องมีเทรนเนอร์เพราะ 70% ของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฟิตเนสใหม่ๆจะไม่ประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ดังนั้นเทรนเนอร์จะเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจให้คำแนะนำและวางแผนจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพบุคคลสำหรับเทรนเนอร์คือบุคคลที่คอยให้ความรู้หรืออธิบายท่าทางการใช้อุปกรณ์หรือว่าวิธีการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นที่อยู่ในสถานประกอบการฟิตเนสครับบทบาทหน้าที่หลักๆของเทรนเนอร์ที่อยู่ในฟิตเนสก็คือ1มีหน้าที่สอนตัวต่อตัวกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการในฟิตเนสเลยครับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเทรนเนอร์สำคัญต่อการออกกำลังกายมากๆเพราะว่าในการใช้อุปกรณ์หรือว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดการออกกำลังกายแบบใดก็ตามครับถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์หรือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในการใช้ข้อต่อในการเล่นอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยก็จะส่งผลให้การใช้กล้ามเนื้อหรือว่าการดึงประสิทธิภาพของการเล่นในท่านั้นออกมาใช้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะด้อยลงไปหรือผิดท่าหรือเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับในปัจจุบันธุรกิจด้านฟิตเนสนั้นได้รับความนิยมจากผู้ที่รักการออกกำลังกายเป็นอย่างมากซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีการเสริมสร้างร่างกายที่ไม่ต่างกันมากนักเหล่าเทรนเนอร์จะเป็นผู้ที่ดูแลการออกกำลังกายของแต่ละช่วงวัยจริงๆแล้วการเสริมสร้างความแข็งแรงเนี่ยแต่ละวัยจะแทบไม่แตกต่างกันเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวัยหรือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยต้องการการเสริมสร้างแบบไหนมากกว่ากันครับวิธีการสอนแต่ละคนก็คือเริ่มแรกเลยก็จะต้องดูก่อนว่าลูกค้าหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาฝึกเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือพื้นฐานในการออกกำลังกายมากน้อยเพียงใดครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดูว่าลูกค้าเนี่ยมีพัฒนาการในการรับรู้หรือเรียนรู้ท่าทางที่เราสอนหรือมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากของการเล่นไปเรื่อยๆครับรู้แบบนี้แล้วท่านผู้ชมคงจะเข้าใจในเรื่องของเทรนเนอร์มากขึ้นเทรนเนอร์อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การออกกำลังกายเห็นผลมากยิ่งขึ้นและได้หุ่นสวยอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้แน่นอน